สวัสดีค่ะภรรยาค่ะวันนี้เรามาลองทำสูตรที่ใช้ไล่แมลงนะคะพวกมดแมงสาบยุงอะไรพวกนี้เรามาดูซิว่ามันมีตัวไหนที่จะใช้ได้บ้างนะคะก็มีที่แนะนำหลักๆเลยจะเป็นเปปเปอร์มินต์แล้วก็ตัวทรีทีนะคะแล้วก็ยูคาลิปตัสแล้วก็ชินนามอนบาร์ก็คืออบเชยทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าชอบกลิ่นอะไรปกติโดยส่วนตัวก็จะชอบกลิ่นเปปเปอร์มินต์แล้วก็ยูคาลิปตัสวิธีทำเราก็จะต้องมีอันนี้เป็นกระบอกสเปรย์นี่แล้วก็มีหัวสเปรย์แบบนี้แล้วเราก็เติมน้ำอย่างนี้ลงไปนะเติมน้ำอย่างนี้ลงไปก็หยดเปปเปอร์มินต์15หยดถ้าเปปเปอร์มินต์อย่างเดียวนะแต่ถ้าเปปเปอร์มินต์ชอบผสมยูคาลิปตัสอย่างละ8หยดถ้าผสม3อย่างก็อาจจะอย่างละ6หยดเนาะออกจริงๆมันมีมากกว่านี้ที่ใช้ได้นะอย่างเช่นเกรปฟรุตก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเลมอนก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าที่แนะนำสุดเลยเนี่ยยืนพื้นจะเป็นเปปเปอร์มินต์หยดลงไปในขวดที่ใส่น้ำลงไปในนี้แล้วนะอยากให้ใช้เป็นขวดแก้วแบบนี้แล้วก็พกไปได้เลยไปเที่ยวที่มันมีป่าหรือว่ามันมียุงเยอะๆเนี่ยเวลาเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะเราฉีดตามตัวเลยนะคะหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านเราฉีดช่องที่มดมันเข้ามาวันอีกวิธีนึงที่ทำได้ถ้ามดเข้ามาในบ้านนะคะเอาผงกาแฟโรยมันก็จะใช้ได้แล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเอาถุงชาใส่ใบมิ้นโหระพาหรือว่ากะเพราหรือว่าสะระแหน่ก็ได้ตากแห้งแล้วก็ใส่ไว้ในถุงแล้วก็เอาวางไว้ตรงที่มดมันมานะคะเอาวางไว้มันก็จะไม่เข้าแล้วพอผ่านไปสักแบบว่า7วัน10วันน่ะกลิ่นมันจะหายแล้วก็ใช้เปปเปอร์มินต์เนี่ยเปิดถุงแล้วก็หยดลงไปในใบไม้มันก็จะอยู่ได้อีก7วันมันก็เป็นวิธีที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะเลือกเอาระหว่างเปปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสทีทรีหรือชินนามอนบาร์ก็ได้หมดมันเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำใช้ในบ้านไปเที่ยวในป่าในเขาที่มันพอมันเย็นๆแล้วเราต้องออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วยุงมันเยอะเราก็จะฉีดได้เหมือนกันเพราะมันไล่ยุงได้เหมือนกันถ้าแนะนำไล่ยุงนะคะแนะนำให้เป็นยูคาลิปตัสทำเหมือนกันเลยก็คือเอาน้ำใส่ในนี้แล้วก็หยดลงไป15หยดแล้วเราก็ฉีดแล้วก็ออกไปข้างนอกมันก็จะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทีนี้ถ้าแบบเฮ้ยทำไมทำแล้วยังไม่ได้ผลอันนี้เราเติมอันนี้ลงไปค่ะเบกกิ้งโซดาถ้าแบบยังไม่ได้ผลอีกนะมดมันดื้อหรือว่าเราใช้เป็นนานๆแล้วมันดื้อมันชินกับกลิ่นเนี่ยเราเติมอันนี้ลงไปค่ะน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาเติมลงไปได้นะคะแล้วก็ใส่กับน้ำมันหอมระเหยแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากจะให้ใช้ของพวกนี้น้ำมันหอมระเหยอย่างเดียวแบบปกติมันก็จะเอาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนกลิ่นแรกๆเนี่ยเราก็ใช้เปปเปอร์มินต์แล้วเสร็จแล้วเราก็เป็นยูคาลิปตัสแล้วเราก็เป็นทีแล้วเราก็เป็นชินนามอนบาร์แล้วเราก็เวียนกลับมาเป็นเปปเปอร์มินต์ใหม่นะคะเวียนไปแบบนี้ให้กลิ่นใดกลิ่นหนึ่งนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดการปรับตัวแล้วมันก็จะไม่กลัวกลิ่นนั้นแต่ว่าเราใช้เวียนกันไปเนี่ยเขาก็จะได้ผลไปเรื่อยๆนะคะอยากให้ใช้กับน้ำธรรมดานี่แหละค่ะเป็นน้ำต้มธรรมดาแค่นี้เองแล้วก็เด็กๆก็ใช้ได้ก็มันก็จะเป็นการเจือจางแล้วเพราะฉะนั้นฉีดบนตัวเด็กอะไรก็ได้มันเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับคุณแม่คุณลูกแล้วก็คือขวดแค่นี้มันก็มีฝาแค่นี้มันก็ไม่ได้แบบหนักหนามากอะสามารถที่จะพกออกไปข้างนอกเวลาพาคุณลูกออกไปทานข้าวข้างนอกในสวนอาหารที่มันมียุงเนี่ยเราก็ฉีดไปมันก็จะช่วยไล่ยุงไล่มดไล่แมลงได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวเปปเปอร์มินเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆมันสามารถที่จะทาเวลาที่มียุงกัดได้ด้วยเนาะน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติอะค่ะแล้วก็ปลอดภัยกับคนใช้เนาะพี่พ่อก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยดอทเทล่าแล้วก็อยากเชิญชวนให้มาเป็นสมาชิกเพราะว่าเราจะได้ใช้ของที่มันเป็นธรรมชาติอะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะอันนี้วันนี้ก็ฝากไว้เนาะแล้วก็ลบกด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ